สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพาเพลินนะคะวันนี้พามาเพลินกันหน้าตาคุ้นๆไหมคะที่ร้านแม็กสยามดิสคัฟเวอรี่อีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะมันเป็นชีวิตจิตใจของดิฉันการแต่งหน้าเนี่ยนะคะเชื่อว่าสำหรับคุณสาวๆหลายๆท่านนะคะก็คงมีปัญหาอย่างนึงที่แก้ไม่ตกสักทีเดี๋ยววันนี้โมเมช่วยได้บอกให้ค่ะเรื่องแรกเรื่องหลักเลยนะคะมันเกิดขึ้นจากการที่วันก่อนเนี่ยโมเมเดินห้างสรรพสินค้าเนี่ยแหละแล้วก็เจอน้องคนนึงสวยสวยสวยจริงๆแต่หน้าเขาเหมือนลอยออกมาแล้วคอเขาเป็นอีกสีนึงกับหน้าเข้าใจใช่ไหมคะประเภทที่แบบหน้าขาวแต่คอดำอะค่ะโอ้โหเพลียมากเห็นแล้วรู้สึกแบบอยากจะเดินเข้าไปบอกว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายคือจะบอกว่าเจ้ารองพื้นเนี่ยนะคะมันมี coverage อยู่ถ้าเรียกง่ายๆน่าจะมี3อย่างก็คือ sheer coverage นะคะ medium coverage แล้วก็ full coverage นั่นเองนะคะก็คืออย่างบางเบาปานกลางและปกปิดมาที่ MAC นี่เจ๋วกว่าเพราะว่าเขาจะมีระหว่างกลางของแต่ละแบบให้ด้วยนะคะอย่างอันนี้ mineralize นะคะ skin finish SPF 50คือ mineralize เนี่ยตอนนี้กำลังเป็นสิ่งที่ฮิตมากก็คือผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะผสมน้ำแร่เข้าไปซึ่งไอ้เจ้า mineralize เนี่ยนะคะมันทำให้ทุกอย่างดูบางเบาแต่งหน้าประจำวันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าเนี่ยถือว่าแจ๋วมากถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ไปซื้อยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ MAC ก็สังเกตได้ว่าเป็นอาจจะเป็น Sheer something Skin something อะไรเงี้ยคือชื่อมันจะบอกตัวของมันเองอยู่นะคะก็จะปกปิดในระดับหนึ่งสำหรับคนที่พื้นผิวค่อนข้างดีมาที่ตัวที่2นะคะ Select SPF Foundation อันนี้เนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่าง Sheer กับ Medium Coverage ค่ะก็คือสำหรับใครที่อาจจะไม่อยากได้รองพื้นที่หนักมากแต่ว่ายังปกปิดอยู่นะคะเจ้าตัวนี้ก็จะดีอาจจะเป็นอย่างโมเมงเนี้ยจะใช้ตัวประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ยังแอบมีกระอยู่แล้วก็มีรอย post acne ก็คือเคยเป็นสิวแล้วก็มันจะมีเหมือนรอยแผลเป็นอยู่นิดหน่อยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยได้นะคะซึ่งก็กำลังดีแล้วก็อย่างที่บอกอากาศบ้านเรามันร้อนแล้วก็ชื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้อะไรที่หนักมากเนี่ยก็จะไม่ดีสำหรับใครที่ต้องยังต้องออกไปทำกิจกรรมประจำวันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าตัวนี้ก็จะถือว่าเหมาะนี่คือ sheer to medium coverage นะคะมาที่ medium coverage กันหน่อยดีกว่าเผื่อว่าใครที่รู้สึกว่าแหมต่อให้ฉันต้องทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ฉันก็ยังรู้สึกว่าฉันอยากจะหน้าผ่องใสเป๊ะตลอดเวลาอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็น medium to full เลยแหละอันนี้คือสามารถอย่างที่บอกนะคะการเลเยอร์รองพื้นเนี่ยมันช่วยเพิ่ม coverage ได้ตัวนี้คือ studio fix fluid ก็ดีมากสำหรับใครที่ไปทำงานอยู่ในออฟฟิศที่ไม่ได้แบบว่าร้อนมากนะแอร์คอนดิชันเสร็จแล้วเย็นจะไปงานต่อจะอะไรนี่จะแบบอยู่ยาวสวยยาวแต่เช้าจดเย็นได้เลยนะคะแล้วก็มาสุดท้ายท้ายสุดอันนี้โมเมจะเอาไว้ใช้ต่อยามที่จะต้องถ่ายงานในสตูดิโอหรือว่าไปงานที่แบบว่าโดนถ่ายรูปเยอะๆที่แบบว่าต้องอยู่แบบไม่มีเวลาซับไม่มีเวลาอะไรแล้วก็แบบว่าปกปิดทุกอย่างสวยเนียนเหมือนแบบหุ่นปั้นหน้านวลมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็น full coverage foundation สังเกตว่าหน้าตาแปลกไปเห็นป่ะไม่ได้เป็นลิควิดแล้วแต่ว่าเขาจะเป็นครีมค่ะลักษณะเป็นเนื้อครีมอ่ะเดี๋ยวไปลองให้ดูนะคะเจ้าเนื้อครีมเนี่ยนะคะเขาจะทำหน้าที่เรียกว่าถ้าเกิดสมมุติเกลี่ยไปเนี่ยมันจะปกปิดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูขุมขนเป็นคนที่รูขุมขนค่อนข้างกว้างนิดนึงใช่ไหมคะถ้าลงไพรเมอร์ก่อนแล้วลงตัวนี้เนี่ยเขาจะปกปิดได้เนียนมากนะคะแล้วก็ full coverage ของ MAC โชคดีอย่างนึงว่าต่อให้เป็น full coverage นะก็ยังไม่รู้สึกหนักมากอันนี้เขาจะใช้กับฟองน้ำนะคะก็จะมีสปอนช์มาให้แล้วก็เราก็จะใช้สปอนช์เปียกหรือสปอนช์แห้งก็ได้แล้วแต่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของฟาวเดชั่นนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะจะไปซื้อฟาวเดชั่นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่ราคากลางๆมาจนถึงแบรนด์ที่ไฮเอนด์หน่อยเนี่ยนะคะก็ให้คุณดูให้ดีๆแล้วก็ทดลองนะคะอย่าซื้อฟาวเดชั่นเพราะว่าคนข้างๆบอกว่าอุ๊ยฟาวเดชั่นอันนี้ดีจังเลยเลือกที่ความต้องการของคุณก่อนว่าคุณต้องการอะไรต้องการจะใช้ประจำวันธรรมดาต้องการจะใช้สำหรับไปงานอะไรอย่างเงี้ยคือความต้องการพวกเนี้ยเป็นหลักแล้วเดี๋ยวเอพิโซดหน้าค่ะของโมเมพาเพลินโมเมจะพามาเพลินกับวิธีการเลือกรองพื้นไม่ให้หน้าเป็นหน้าคอเป็นคอเราจะทำให้ทุกอย่างกลมกลืนกันค่ะ